วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้มีการแถลงข่าวกับเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกค่ะว่าในปี2567นี้ไข้เลือดออกจะระบาดหนักในปี2567นะคะรวมถึงเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วก็เด็กจะเป็นเยอะแต่ว่าจริงๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะเป็นมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือรณรงค์ให้คนป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งที่คนพยายามจะหาวิธีการในการป้องกันตัวเองจากยุงก็คือการใช้คลื่นเสียงความถี่ที่มีการขายกันตามท้องตลาดเพราะเชื่อว่าคลื่นเสียงนั้นสามารถที่จะป้องกันยุงได้มันจะหนีเมื่อมันได้ยินเสียงนี้มันจะหนีไปไม่มากัดเราจริงหรือไม่อย่างไรรวมถึงโรคไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรคบอกว่าปีนี้จะระบาดมากๆเนี่ยเราจะมีแนวทางในการป้องกันและสังเกตอาการตัวเองอย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะกับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะตกลงแล้วปีนี้67เนี่ยไข้เลือดออกมันน่ากลัวระบาดมากขึ้นอะไรยังไงคะคุณหมอคะคือในปีนี้นะฮะในปีนี้ซึ่งก็ต่อมาจากปีที่แล้วนะครับค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นชัดเจนเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็ตุลาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใกล้ปีใหม่นี่ขึ้นเยอะเลยก็ขึ้นประมาณ 3-4 เท่าของค่าที่เราเคยเจอในก่อนๆหน้าที่จะมีโควิดนะครับมันเพิ่มมากขึ้นชัดเจนเลยคราวนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ติดเชื้อเป็นไข้เพิ่มมากขึ้นอัตราส่วนของผู้ที่เป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วที่มันเพิ่มชัดเจนมากขึ้น 3-4 เท่ามันมีสาเหตุไหมคะคุณหมอก็สาเหตุต้องมีแน่นอนเลยคือแน่นอนไข้เลือดออกต้องถูกยุงกัดเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีโควิดอยู่เนี่ยพวกเราก็เรียกว่าเราบัตรต้องบังตัวกันเต็มที่นะอยู่กันอะไรเนี่ยนะฮะสวมหน้ากากหน้ามาแต่ไม่เคยจะเดินทางกันมากเท่าไหร่ยุงก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากัดพวกเรามากเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นคนต่างๆเริ่มเดินทางกันมากขึ้นนี่นะครับยุงก็มีโอกาสที่จะมากัดเรามากขึ้นมันกัดทั้งวันทั้งคืนนะตลอดเพราะฉะนั้นจำนวนยุงที่พอเริ่มกัดเรามากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีคนติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นให้เรามากขึ้นเนี่ยก็ทำนานแต่ตอนเมษาเลยที่จริงเรามีอยู่เครือข่ายอยู่ประมาณ11เครือข่ายที่เรามองดูว่าในช่วงหมดโควิดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแน่เราพยายามที่จะคุยกันในกลุ่มเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์กรมควบคุมโรคกรมอนามัยสบส.นี่ในกระทรวงแล้วก็รวมกับเอกชนอะไรด้วยนะครับที่จะรวบรวมเอาข้อมูลคนไข้เลือดออกเนี่ยมาดูพร้อมๆกันแล้วดูซิว่ามันขึ้นจริงไหมแล้วเราจะรีบมีมาตรการยังไงลงไปช่วยให้ประชาชนป้องกันตัวเองได้อย่างไรซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เป็นการคาดการไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะว่าปีนี้มันจะเจอสถานการณ์แบบนี้เอ๊ะคุณหมอคะมันเกี่ยวข้องไหมว่ายุงเยอะขึ้นยุงดุขึ้นยุงเก่งขึ้นเชื้อแรงขึ้นอันนี้เกี่ยวกับยุงบ้างไหมคะโอ้ที่ชัดๆเลยคือประชากรยุงเนี่ยอยู่กับเราเยอะมากนะฮะเยอะมากจริงๆจนกระทั่งเราจะรู้สึกว่าเราไปไหนแล้วก็ต้องเจอยุงค่ะเพราะจริงๆยุงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากคือมันเยอะมากอยู่แล้วค่ะนะครับโอ้แล้วมันก็ไม่ได้ดุมากขึ้นมันก็ต้องกัดกินตามเรียกวงจรชีวิตของมันเพราะยุงตัวเมียนี่เวลาที่เขาจะแพร่พันธุ์ยุงเขาก็ต้องดูดเลือดเราเพื่อที่จะไปสร้างเป็นไข่เคยอะไรพวกนี้มันต้องทำตามวงจรชีวิตมันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมคิดว่ามีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันนะก็คือว่าการที่โลกของเราเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นโลกร้อนเกี่ยวด้วยเหรอคะโลกร้อนนี่เกี่ยวขึ้นเพราะเหตุว่าเมื่อไหร่ที่โลกร้อนขึ้นหนึ่งองศาเลยนี่นะครับเท่ากับเราเพิ่มพื้นที่ให้ยุงไปวางไข่และเจริญเติบโตได้เมื่อก่อนเนี่ยอุณหภูมิที่มันต่ำกว่า14องศาแข็งอย่างเงี้ยยุงมันโตไม่ไหวถ้าเมื่อไหร่ขึ้น15 16ปุ๊บมันเริ่มวางไข่เจริญเติบโตได้20อย่างบ้านเรานี่สบายเลยท่านจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะครับในบางประเทศหรือที่ไม่เคยเรียกว่าไม่มีไข้เลือดออกมาเลยนะฮะเขาก็เห็นกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยจะอยู่แถวในเขตแถบร้อนนะแถวอเมริกาลุงสูงไม่เคยเห็นโอ้ตอนนี้มันไปทั่วนะฝรั่งเศสนี่ก็มีอยู่เกาะนึงเย็นๆเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีพออุณหภูมิสูงขึ้นก่อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นปั๊บไข้เลือดออกแบบบทข้ออยู่แล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหระบาดทีเดียวเป็นตั้งเกือบ 400,000 500,000 คนเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยยุงประชากรยุงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้ค่ะแล้วปริมาณของผู้ติดเชื้อ
ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีการระบุไหมคะว่าเป็นกลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาที่เขาถูกยุงกัดนี่นะครับสถานในสมัยก่อนเมื่อก่อนตั้ง60ปีก่อนที่มีไข้ออกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเรียกว่าเด็กตัวเล็กๆที่ถูกยุงกัดนั่นแหละไม่ได้ระวังตัวมากเท่าไหร่นอนในมุ้งก็ไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไข้ออกแต่เล็กๆเลยตอนผมเป็นอายุประมาณตั้ง10กว่าขวบผมจำได้เลยผ้าเดือดพิมพ์ปุ๊บโอ้โหเด็กเนี่ยคือตัวเล็กๆกันทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหแค่เลือดออกรุนแรงมากต่อมาเขาก็บอกว่าพอมาถึงยุคนี้นะฮะเขาบอกบางที่นี่มันสกปรกมากอยู่ไม่ไหวโอ้โหขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่เลยกระจายแบบก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราก็ระวังตัวมากขึ้นนิดในเรื่องยุงกัดก็เลยกลายเป็นว่าประชากรที่จะเริ่มถูกยุงกัดนี่ก็เริ่มโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นกับอายุ20 30นี่แหละเราก็จะเริ่มเห็นไข้เลือดออกมากขึ้นถึงแม้ว่าเด็กยังมีอยู่บ้างนะครับแต่เราจะได้เห็นกระจายมาข้างบนแล้วนะข้อมูลของเนี่ยล่าสุดที่เมื่อเราผู้ประชุมคุยกันระหว่าง11เครือข่ายแล้วมีทั้งกทม.มาคุยด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าไม่มาเอาตัวเลขมาแล้วดูโอ้คนที่เป็นไข้เลือดออกนี่มีทุกอายุนะฮะเป็นแน่นอนเลยฮะแน่นอนในวัยรุ่นอะไรเนี่ยก็จะเจอมากขึ้นอายุ30ปีอะไรเนี่ยก็จะเจอมากขึ้นจากสมัยก่อนแต่คนที่เสียชีวิตเนี่ยผมก็ยังแปลกใจอยู่นะเด็กเล็กๆก็มีนะฮะแล้วมีอยู่รายหนึ่งมีครับอายุ60ก็ยังมีเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเหมือนกันนะมีแต่ว่าตัวเลขนี่ไม่มากแต่ว่าแน่นอนละกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ประมาณ 20-30 ปีในปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงณวันนี้ถึงณวันนี้แล้วกันมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว190รายแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราดูกันแล้วเนี่ยนะนับจากข้อมูลที่จากกรมควบคุมโรคจากกันดูมันก็ประมาณ150,000ซึ่งก็มากกว่าปกติปกติเราจะมีประมาณ60,000 70,000ก็ถือว่าเยอะตอนนี้โอ้ขึ้นไปเยอะเลยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอเพราะว่าอย่างตอนแรกที่คุณหมอบอกว่ามันก็จะมีทั้งชนิดที่อาการรุนแรงกับไม่รุนแรงใช่ไอ้ปัจจัยที่ทำให้คนคนนั้นโดนยุงกัดแล้วมีอาการรุนแรงเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมคะการที่มีอาการรุนแรงนี่นะครับรุนแรงนี่นะครับมันจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สองอย่างถ้าเราจะพูดจริงๆอันที่หนึ่งคือจากตัวโรคเองค่ะนะคือส่วนมากในคนที่ติดเชื้อครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเราจะทราบว่าถ้าครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นไข้เลือดอ่อนหรือไม่แค่ยังกี่เป็นแบบแค่ธรรมดามักจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่พอมีการติดเชื้อครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองขึ้นมาปั๊บเนี่ยซึ่งอาจจะห่างจากครั้งแรกไม่นานเท่าไหร่ก็ได้อาจจะ2-3ปีหรือปีเดียวก็ได้นี่นะมันเกิดมีปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทั้งตัวเราเองเนี่ยทำให้เกิดมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นก็ใช้คำว่า enhancing ภาษาบอกก็จะ enhancing antibody ก็คือทำให้ไอ้ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราบางคนเนี่ยมีเลือดเนี่ยรั่วออกจากหลอดเลือดได้เยอะก็เป็นแค่เลือดออกจนกระทั่งถึงช็อกเชื้ออะไรอันนี้ก็เป็นจากภูมิของเราซึ่งบังเอิญมันมีไอ้ตัวแอนติบอดี้ทำให้โรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นค่ะอีกอย่างนึงก็คือกับตัวเราเองละอีกอย่างนึงคือโรคมันอาจจะรุนแรงไประดับนึงแต่ไม่มากแต่ว่าบังเอิญเรานี่ไม่รู้ตัวเราไม่ทราบเช่นเราเป็นไข้เลือดออกธรรมดาไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่เราดูแลตัวเองไม่ดีมีไข้แล้วไปเสี่ยงเบิร์นแล้วก็ไม่รู้ตัวไปกินยาอะไรบางอย่างหรือว่าต้องกินยาบางอย่างอะไรอยู่ได้ยาห้ามเลือดแข็งหรือยาบางอย่างเนี่ยก็เลยทำให้โรคที่มันรุนแรงไม่มากก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม608กลุ่ม608นี่ยังไงก็ต้องบอกว่าจำนะฮะคือเราเนี่ยคน608นี่อายุมากเพราะฉะนั้นหัวใจอาจจะเหลือประมาณสักทำงานได้ประมาณเหลือ50ก็จะสู้คนหนุ่มๆอายุต้องทำงานได้90เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการติดเชื้อรุนแรงอะไรเนี่ยไอ้ความทนอะไรนี่นะไตหัวใจปอดอะไรเนี่ยก็จะสู้คนหนุ่มๆไม่ได้เพราะฉะนั้นคนสูงวัยเนี่ยที่จะมีเสียชีวิตอะไรเนี่ยบางทีอาจจะเลือดออกรุนแรงพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากว่าปอดหัวใจต่างๆเนี่ยมันรับสภาพไม่ได้ก็อาจจะเสียเหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นจากความรุนแรงของโรคเองส่วนหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะเราเนี่ยมีการรับงานแล้วเราทำตัวในการดูแลเรื่องไข้ตัวเราเองตอนช่วงที่มันแค่เลือดออกเราปอดเราเลี่ยงพวกยาอันตรายต่างๆออกไปเสียมันก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยค่ะประเด็นที่ยังคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือคนที่ติดเป็นครั้งที่สองครับแต่ทีนี้ครั้งแรกเนี่ยมีไหมคะคุณหมอคนที่ติดเชื้อครั้งแรกแล้วตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อครั้งแรกไปแล้วแต่ว่าแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นถัดมาปี2ปีไปติดเชื้อครั้งที่2แล้วกลายเป็นแบบรุนแรงมากขึ้นใช่ก็เป็นไปได้ครับว่าคนครั้งแรกแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเข้าไปปั๊บนะเขาอาจจะรับเชื้อไอ้การที่เป็นรุนแรงมากไม่มากหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่ได้รับยุงกัดแต่ละทีอาจจะรับเชื้อไปมากไม่เท่าเทียมกันนะแล้วก็มีปฏิกิริยาแต่ส่วนมากครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นไข้เบาๆเหมือนไข้หวัดหรือว่าอาจจะเป็นออกมาขนาดมีเลือดออกนิดหน่อยแต่มันก็จะหายไปก็เขาจะไม่รู้ตัวบางคนก็อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกันแล้วแต่ถ้าไม่ได้ตรวจก็นึกว่าเอ๊ะ
เมื่อก่อนนี่จะไม่ได้ตรวจเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เครื่องมือตรวจเป็นโควิดเป็นแค่หวัดใหญ่อะไรที่ตรวจน้ำลายเนี่ยไม่มีแต่จะอยากจะรู้ต้องเข้าไปโรงพยาบาลเจาะเลือดเช็คอะไรเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเบอร์เช็คเลือดออกยังไม่มีคิดง่ายๆที่จะตรวจนะฮะถ้ามันต้องไปเจาะเลือดถ้าหากว่ามีง่ายๆแบบโควิดหรือแบบแค่หวัดใหญ่เนี่ยผมว่าเราจะรู้มากขึ้นคราวนี้พอเวลาเราติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยครั้งแรกเราก็ไม่รู้เป็นไรแล้วก็อาจจะเป็นใกล้เป็นแล้วก็ว่าไปแล้วมันก็หายไปแต่ครั้งที่2เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยารุนแรงมากขึ้นรุนแรงที่มากขึ้นที่ผมว่าคือพอเวลาทำให้มีการติดเชื้อขึ้นไปปั๊บซึ่งมันจะเป็นคือไข้เลือดออกจะมีเกิดจากไวรัสได้ประมาณ4สายพันธุ์พูดยังไง4โรไทป์4แบบค่ะแล้วจะได้แบบก็เวลาติดเชื้อปั๊บก็จะมีภูมิเฉพาะตัวนั้นไปเขาว่าตลอดชีวิตนะแต่จริงๆก็คือว่าตลอดชีวิตเนี่ยก็คือถ้าถูกกัดจากการไอทีเขาก็ตลอดชีวิตนะถ้าเอาเบอร์ถูกกัดทีเดียวแล้วไม่เคยถูกกัดอีกเลยก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีเลยมากเท่าไหร่ก็เงียบๆไปคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่า1หรือ2ซึ่งเขาบอกว่าชอบทำให้เกิดมีปฏิกิริยารุนแรงมันก็จะรั่วทำให้หลอดเลือดที่เราหุ้มอยู่เนี่ยนะอย่างปกติเลือดวิ่งไปตามของเราเนี่ยตามเส้นเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่รั่วออกไปเท่าไหร่ก็พอ่อยมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมีอะไรไม่ได้นะแต่อันนี้มันรั่วทำให้น้ำเหลืองที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วออกไปอยู่นอกหลอดเลือดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปกติเราก็มีน้ำเหลืองเราอยู่มันก็เลี้ยงพอสมควรใช่ไหมฮะตามตัวแต่เมื่อไหร่มันรั่วปุ๊บปริมาณเลือดที่วิ่งไปสู้ตัวเรามันก็จะไปที่ต่างๆมันก็จะลดลงมันก็จะรั่วไปอยู่ในตามเนี่ยขาเขินต่างๆไม่เคลื่อนที่งั้นคนนั้นก็จะรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกชีพจรเต้นเร็วเพราะว่ามันต้องบีบเพื่อชดเชยให้มันเลือดไปเลี้ยงสมองเรื่องหัวใจมากขึ้นขาจะบวมแล้วก็จะรู้สึกเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเป็นรุนแรงครั้งที่2เนี่ยก็จะมีอาการเตือนอยู่บางอย่างคือเช่นว่าเพลียมากไม่มีแรงอาเจียนมากปวดท้องนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีไข้มาสัก1หรือ2หรือ3วันนี่นะครับถ้าเลือดออกมาเยอะๆเขาจะรู้ชัดเจนพวกนี้เป็นอาการที่บอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยอาจจะเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้นะต้องระวังตัวไว้หน่อยนึงรุนแรงนี่ถึงขนาดชีวิตไหมคะคุณหมออันนี้มันมีบางคนเนี่ยเป็นรุนแรงที่ขนาดชีวิตขนาดรั่วเยอะนะฮะเราจะเคยเห็นคนไข้อยู่บางคนซึ่งสมัยก่อนเมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยวิธีการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ไปเหมือนนั่นปวดท้องมากจนกระทั่งตัวนึงเหมือนไส้ติ่งไปเปิดก็ไปเปิดผ่าตัดค่ะผ่าตัดปุ๊บโอ้โหปกติปุ๊บเลือดมันออกแบบไม่หยุดนะจะจี้จะก็ไม่ยอมหยุดแต่มันรั่วมากนี่มันจะรุนแรงมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารุนแรงมากอย่างนั้นเนี่ยก็จะช่วยยากอ่ะก็สดช็อกเช็คอะไรไปนะเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าไม่ขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยหัวใจปอดเปิดเราต้องมีสต็อกแข็งแรงพอไม่งั้นเราทนไม่ได้มันก็จะล้มไปก่อนการติดเชื้อครั้งที่2แล้วมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความรุนแรงมากขึ้นมันเยอะแค่ไหนคะคุณหมอว่าคนติดเชื้อครั้งที่2แล้วต้องรุนแรงคือถ้าเราดูจากตัวเลขนี่เราสามารถจะมีกราฟขึ้นมาดูได้ก็ถ้าเราบอกว่า 1,000 คนอัน 10,000 คนที่ผมแสดงมาอยู่ในสไลด์เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 5% ที่อาจจะรุนแรง 1% นี่อาจจะรู้ในขนาดช็อกนะครับโอ้ก็เกือบ 70-80% นี่อาจจะอาการแทบไม่มีอะไรเลยเพราะผู้กลุ่มนั้นเขาอาจจะเคยติดเชื้อมาหลายรอบมาแล้วก็จะไม่มีอาการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามันก็มีอยู่นะแค่เลือดออกเนี่ยประมาณนี้แหละ500 ละ 5 100 ละ 1ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นรุนแรงถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ไปกินยงกินยาได้ทำร้ายตัวเองเนี่ยฮะอย่างนั้นก็น่าจะเจ็บเจออย่างนั้นค่ะแต่หมายความว่าเราจะต้องโดนอีกสายพันธุ์หนึ่งกัดใช่ไหมคะที่เรียกว่าครั้งที่2ได้เป็นสายพันธุ์อื่นๆถูกต้องเพราะว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกสายพันธุ์ที่1กัดเราก็จะมีภูมิกับต่อสายพันธุ์ที่1พันธุ์ที่4กัดเราก็จะมีภูมิ4 5อะไร3ก็กัด2ก็มีที่บังเอิญ1กับ2อาจจะเรียกว่าเราไปติดพันธุ์ที่3เมื่อปีที่แล้วปีนี้บังเอิญยังมีอะไรบางอยู่เจอมาเจอพันธุ์ที่2เข้าอันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงนี้ได้มันก็เลยไปเจอในเด็กกับวัยรุ่นเพราะว่าคนที่ถูกกัดครั้งที่1ก็อาจจะมีครั้งที่2ที่3ที่4ที่5ที่10นี่ไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรเพราะพวกที่สมมาตรจะมีภูมินะงั้นถูกกัดที่2ที่3ที่4นี่แหละมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ไปเจอในขนาดรุนแรงในเด็กกับวัยรุ่นซะเยอะค่ะสายพันธุ์ที่คุณหมอบอกว่ามีทั้งหมด4สายพันธุ์เนี่ยมันสามารถจะสำรวจได้ไหมคะว่าสายพันธุ์นี้จะอยู่ในพื้นที่นี้สายพันธุ์จะอยู่ในพื้นที่นี้ได้เลยครับได้เลยเขาสามารถจะตรวจได้โดยใช้น้ำเหลืองตรวจเขามีน้ำเหลืองเฉพาะเลยเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าซีโรไทป์ไหนแล้วก็มีน้ำเหลืองแยกอยู่ละ4สายพันธุ์ที่แบ่งโดยน้ำเหลืองถ้าน้ำเหลืองนี้ไปบล็อกตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ตายไม่สามารถจะเพิ่มจำนวนได้อันนี้คือตรงเป๊ะเขาก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แยกตามน้ำเหลืองเลยนะอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกๆเลยเมื่อ40-50ปีก่อนเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยแถวเอเชียเนี่ยก็จะมีทั้งหมด
4ซีโรไทยทั้งครบเลยมี4ตัวแต่เริ่มต้นคือแถวเรานี่มีก่อนอย่างแถวอเมริกาต่างหรือแถวที่แอฟริกาต่างมีน้อยมีแค่1หรือ2แต่ตอนนี้นะฮะพอโลกร้อนปุ๊บทุกแห่งมีหมด4สายพันธุ์กระจายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกที่ก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าคุณติดเชื้อได้อย่างน้อย4ครั้งอย่างน้อย4ครั้งทีนี้อยากให้คุณหมอได้อธิบายว่าอาการของคนที่มีอาการของไข้เลือดออกไม่ว่าจะเป็นอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วจะมีวิธีการในการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะโอ้คือถ้าบางในกลุ่มที่มีส่วนมากเนี่ยนะครับถ้าสังเกตตัวเองนะครับหนึ่งก็คุณก็จะมีไข้ทีนี้ในช่วงที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ตามชุมชนต่างๆเนี่ยโรคที่เราเจอบ่อยๆที่ทำให้เกิดมีไข้ก็จะมีโรคในระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่โควิดเนี่ยถ้าท่านมีอาการเจ็บคอมีไอมีอะไรนี่ออกก็รู้แล้วอันนี้มันอยู่ทางระบบหายใจแค่เลือดออกเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการออกทางทางเดินหายใจคือไม่เจ็บคอไม่ไอเขาจะมีไข้ขึ้นกับอาการตามระบบคือไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอันนี้คือที่เจอบ่อยๆเพราะนั้นก็จะมีอย่างนี้ไข้ปวดเมื่อยตามตัวเพี้ยนนิดๆอะไรอย่างนี้นะก็แต่ไม่เจ็บคอไม่ไออันนี้ก็สงสัยจะมาฝั่งนี้ละทีนี้ถ้าว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นจะรู้สึกเอ๊ะไข้มาชักสูงฮะปวดศีรษะมากขึ้นอันนี้คือในกลุ่มที่เป็นรุนแรงมากขึ้นเราก็ต้องระวังตัวเองถ้าหากว่าเริ่มแย่ก็จะอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยจะอาเจียนบ่อยๆกินไม่ค่อยได้เลยฮะจะกินก็อ้วกเดี๋ยวช้ามื้อช้าก็ไม่ได้กลางวันก็จะไม่ได้อีกได้แค่น้ำนิดหน่อยเองนี่เป็นต้นนะฮะปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องใต้ชายโครงขวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไม่เริ่มมีจุดเลือดออกเพลียมากกว่าปกติซึ่งผมว่าเนี่ยคนทั่วไปจะรู้นะเอ๊ะทุกทีเราเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยก็เราก็ทำงานได้ใช่ไหมบางทีก็อุตส่าห์มาสวมแมสสวมเมื่อมาทำงานแต่งานมันสำคัญแต่พวกนี้รู้สึกเอ๊ะไม่ไหวเลยฮะไม่มีแค่มันหมดแรงต้องไปชาร์จอะไรเนี่ยแบตหมดอะไรอย่างนี้ถ้าพูดแค่เงี้ยต้องสงสัยแล้วไม่มีอาการไอไม่เจ็บคอไม่ได้หอบเหนื่อยเลยนี่นะมันก็จะต้องมาทางด้านพวกไข้เลือดออกเนี่ยได้คนที่ติดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเมื่อก่อนเราจะบอกว่าวิธีการสังเกตจะต้องมีตุ่มแดงๆขึ้นตามผิวหนังจริงๆคนติดครั้งแรกจะต้องมีตุ่มแดงกันทุกคนไหมคะไม่จำเป็นฮะแต่ถ้ามีมันจะช่วยมันจุดเล็กๆนะที่พวกนี้บางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะตรวจสอบนะฮะทางคุณหมอเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้กันบ่อยประจำเลยคือเวลาที่ใครมีไข้อาการชัดเจนที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยปวดที่สามมาปวดเมื่อตามขั้นอยู่นะเราก็จะวัดเขาเรียกทับทูนิเก้คือเอาที่วัดความดันเนี่ยมารัดไว้เลยรัดขาแล้วก็ตั้งกดไว้ให้มันเรียกว่าพอจะบล็อกเส้นเลือดดำที่ไหลกลับได้แต่ว่าไม่สามารถจะบล็อกไอ้ความดันของเส้นเลือดแดงได้เนี่ยคือเรามีวัดมี2ตัวแล้วก็ปรับให้มันสูงก็เท่าตัวล่างเพราะนั้นเส้นเลือดดำนี่มันก็จะไหลกลับเนี่ยยากถ้ามันรั่วคือมันจะมาร่วงง่ายมันก็จะออกเป็นจุดก็จะเห็นนะเขาเรียกทูนิเก้เทสนั่นเราก็ใช้วิธีการนี้บ่อยในสมัยเมื่อเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะเป็นอันที่ง่ายทางคลินิกที่ไม่ต้องไปเจาะเลือดอะไรคนไข้แค่ดูเนี่ยแล้วปุ๊บโอ้มันพอรัดปุ๊บเนี่ยถ้าคักเนี่ยจะเห็นที่มึงม่วงเลือดมันกลับไปได้ประมาณสัก10นาทีถ้าปล่อยมาไปปุ๊บไอ้มึงม่วงก็หายไปที่จะเห็นเลยฮะจะมีหรือไม่มีก็ดูตรงนี้เราทำเองได้ไหมคะคุณหมอเราทำเองก็ได้นะก็เอาไปเครื่องวัดความดันแบบต้องไม่ใช่ออโตเมติกเพราะออโตเมติกนี่มันจะวัดปุ๊บแล้วมันก็จะปล่อยใช่ไหมไอ้นี่ต้องรัดแล้วก็บีบดูเราก็ต้องวัดความดันตัวเองว่าเรามีความดันตัวบนเท่าไหร่ตัวล่างเท่าไหร่ถ้าตัวล่าง90แล้วก็บีบไปที่ประมาณ90ค่ะพอให้เลือดมันผ่านไปได้แต่ว่ากลับไม่ค่อยได้แต่แล้วก็เช็คประมาณ10นาทีแล้วก็ดูสิ่งที่แล้วก็ปล่อยเลยหรือไม่ก็เขาบอกไม่ไหวแล้วก็ปล่อยคุณจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มือนี่ฮะม่วงๆแสดงว่าเราบล็อกไว้แล้วไม่ให้เลือดไหลกลับตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มดันออกในเส้นเลือดฝอยเล็กๆว่ารั่วเก่งไหมถ้ารั่วเก่งแบบแค่เลือดออกมันจะออกมาเป็นจุดไม่ได้อยากจะรั่วมันก็มีจุดออกมาอย่างเงี้ยนับก็เห็นได้เลยแล้วถ้าไม่มีเครื่องเราใช้วิธีการอย่างอื่นได้ไหมคะในการที่จะทดสอบว่าอันเนี้ยอันนี้ได้เหมือนกันแต่โอ้โหเราต้องกายแม่นๆแต่คือเราต้องบีบมือหรือเอาสายยางนี่รัดตรงนี้นะแล้วก็ให้ดูว่ามันมีที่โผล่ขึ้นมานะไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานคือมันอาจจะแต่แล้วแต่นะคือถ้าหากว่ามันรั่วเยอะรั่วมากคุณรัดยังไงมันก็จะโผล่ไม่เห็นได้แต่ถ้ามันเริ่มเป็นน้อยๆรั่วนิดหน่อยกว่าธรรมดาไม่มากเท่าไหร่นักเนี่ยอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ค่ะคนที่มีอาการไข้เลือดออกแบบไม่อาการไม่หนักมากกินยาตามอาการโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยโอเคไหมครับปลอดภัยไหมคะผมว่าโอเคปลอดภัยนี่ผมยังแนะนำว่าอย่างนี้ว่าเวลาที่เราก็จะมีอันเดียวคือพวกนี้จะมีไข้ปวดศีรษะผมไม่ตามตัวเป็นหลักนะที่เหลือเรื่องกินได้น้อยอะไรเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเขาก็อาจจะกินนิดหน่อยนะมีอย่างเดียวคือว่า1ถ้าเราไม่แน่ใจเป็นมาสัก2วัน3วันก็จะมีไม่เจ็บคอไม่อายแต่ไข้ทำท่ามันจะเพิ่มมากขึ้นปวดศีรษะมากขึ้น
เราก็ต้องหนึ่งระวังตัวเองเรื่องการกินยาผมก็จะแนะนำเสมอแล้วก็เหมือนกับที่เราแนะนำประจำคือหนึ่งเรื่องไข้เนี่ยก็อย่ากินแอสไพรินที่จริงแอสไพรินลดไข้ดีมากเลยนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่แต่ไข้เลือดออกเนี่ยอย่าเสี่ยงเพราะว่าแอสไพรินกินไปแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดมันจะไม่จับตัวกันเนี่ยมันจะไม่ทำให้เลือดจับตัวถ้ามีจุดเลือดออกแล้วมันจะออกเยอะอันที่สองสำหรับคนที่บางคนจะเป็นโรคหัวใจเขาต้องกินยาห้ามเลือดตัวเองอยู่แล้วนะครับจะเป็นวอร์ฟอรินจะเป็นโคปิโดเกลอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ท่านต้องระวังตัวเองว่าเอ๊ะถ้า3วันนี้เป็นมาแล้วเอ๊ะมันชักจะไม่ใช่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันทำไมอาการมันเป็นมากแต่ว่าไม่แสดงอาการทางหายใจเลยไม่เจ็บคอไม่ไอน้ำมูกไม่อะไรเอ๊ะไปเช็คดูหน่อยไอเงี้ยก็ต้องหลบเลี่ยงและอย่างนึงคือการกินยาพวกเขาเรียกเอนเซดเนี่ยคือพวกไอบูโปรเฟนซึ่งอันนี้อาจจะคนไม่รู้จักนะไม่คุ้นก็ไอบูโปรเฟนพิโรซิแคมแต่ว่าหลักการทั่วไปผมแนะนำเลยใช้พาราเซตามอลนี่ที่เรารู้จักกันง่ายที่สุดแล้วก็มันอย่าไปกินขนาดที่เรียกว่าฉันจะกินไม่ให้มีไข้เลยไม่ได้นะฮะขอให้บรรเทาอาการพอไข้ต้องมีบ้างเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยคุณไปบล็อกไข้มันให้มันเหลือปกติได้เลยเนี่ยไม่ได้ต้องมีอยู่บ้าง 38.3 แล้วเอาแค่ว่าเราพออยู่ได้สบายนะฮะแล้วบางทีก็แนะนำว่าถ้าหากว่าพาราเซตามอลเนี่ยก็อย่ากินเกินขนาดนะคุณจะไปกินได้ลดไข้จนมันจะไม่ได้อยู่แล้วก็กินอย่าเกินขนาดแล้วก็ถ้ายังไม่ได้อีกยังรู้สึกจะมั่วก็ใช้ประคบเย็นอันนี้ชอบตามตัววางตามตัวเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นวิธีการที่จะช่วยตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ไปเสี่ยงตัวเองให้เกิดการกินยาที่ทำให้มีการกระเพาะอักเสบเลือดออกง่ายอะไรเงี้ยเพราะมันจะเกิดเราเป็นแบบชนิดที่ไม่รุนแรงมากแต่เราไปทำให้ตัวเราเองรุนแรงมากเราจะลำบากนะครับถ้าสักดูแลตัวเองสักกี่วันนะคุณหมอที่คิดว่าอันนี้คงไม่ได้แล้วต้องไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยค่ะอ๋อโชคดีอย่างนะคือแค่เลือดออกที่จะรุนแรงเนี่ยส่วนมากก็มันจะเป็นกันเลยไหม6-7 วันโดยเฉลี่ยโดยส่วนมากนะมีน้อยรายมากที่จะเกินถึง8-9 วันถ้าส่วนมาก6-7 วันนี่แหละก็จะหมดเวลาไปคราวนี้อาการที่รุนแรงเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เราอันนี้ไม่ดีแน่เนี่ยผมว่าบางคนที่เขาเป็นรุนแรงเขาจะรู้ตัวเขาเองอยู่แล้วนะว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกินไม่ได้เลยปวดท้องเอ้ยทุกทีฉันเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็ไม่เคยหนักขนาดนี้นะไอ้อย่างนี้ไปได้เลยฮะรู้สึกเราเพราะเราจะบอกตัวเราเองได้แล้วคุณหมอไปเขาก็จะไปดูเขาจับชีพจรด้วยเขาจะเริ่มรู้แล้วโอ้ชีพจรขุนเต้น100 ครั้งต่อนาทีเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วผิดปกติอะไรมันต้นเขาก็จะตรวจอะไรบางอย่างเขาจะรู้ฮะแน่นอนแหละถ้าเจาะเลือดดูปั๊บเดี๋ยวเขาจะรู้เลยว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นค่ะคุณหมอคะแนวโน้มของไข้เลือดออกเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นนะเพราะว่าข้อมูลนึงที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่าปัจจัยอันนึงคือเรื่องโลกร้อนครับซึ่งโลกร้อนมันทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นในแนวโน้มข้างหน้ามันจะยิ่งมากขึ้นกว่านี้ไหมคะโอ้ก็คือแน่นอนถ้าโลกร้อนนี่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นประชากรยุงก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเลยทุกแห่งแน่นอนนะเมื่อไหร่ประชากรยุงเพิ่มขึ้นนะครับไอการนำเชื้อไข้เลือดออกไม่ยิ่งไข้เลือดออกตามตัวยุงที่เราว่าเนี่ยยังมีไข้ปวดไม่ตามตัวนะไข้ปวดข้อยุงรายยังมีนะซิกาด้วยนะก็ยังเป็นยุงตัวเดียวกันนี่แหละแต่ระเบิดเราเอาไข้เลือดออกมาเป็นหลักเพราะว่าไข้เลือดออกนี่มาถึงตายได้ไอปวดข้อยุงรายก็ไม่เท่าไหร่ไอซิกานี่ข้อเสียอย่างเดียวคือคนหญิงท้องหญิงตั้งครรภ์อย่าถูกกัดเพราะว่าลูกเกิดมาแล้วจะเล็กนิดเดียวซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาของคุณแม่อะไรยุ่งเลยเพราะว่าถ้าเด็กเกิดมาอย่างงั้นหูนิดเดียวเนี่ยก็ต้องเลี้ยงมาตลอดชีวิตนี่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องความฉลาดความต่างๆการเรียนรู้นะฮะแต่แค่เลือดออกมาถึงตายได้เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โรคร้อนประชากรยิ่งเพิ่มแน่นอนจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดวิธีการป้องกันกับคุณหมอนี่สำคัญที่สุดเลยใช่แล้วทำยังไงได้บ้างคะคราวนี้มันอย่างนี้เวลาที่เราจะบอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงไข้เลือดออกแน่นอนหนึ่งก็คือเราต้องสู้กับประชากรยุงต้องจัดการประชากรยุงก็ได้จะทำลายมันยังไงแล้วก็แต่นี่นะฮะชัดเจนเลยก็มีการสำรวจเยอะแยะแม้กระทั่งตอนนี้เราจับมือร่วมกับกทม.กับกรมควบคุมโรคที่นำมาโรคที่ติดต่อโดยแมลงนี่นะเขาก็ไปช่วยสำรวจดูในช่วงที่เนี่ยที่มีการระบาดเนี่ยเขาก็ดูเลยตามบ้านที่วัดด้วยนะฮะที่โรงเรียนด้วยนะเขาก็จะดูว่าตรวจดูภาชนะต่างๆที่เป็นแหล่งพันธุ์ยุงเจอไหมมันไม่ใช่ศูนย์นะมันต้องมีประจำฮะเนี่ย3% 5% 10%เจอแหล่งพ่อพันยุงอยู่ในบ้านแม้แต่คอนโดบางทีสูงๆด้วยว่ายุงบินไม่ถึงโอ้ปรากฏว่าข้าไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงไอ้พวกแจกันน้ำนะมียุงเป็นบินตามขึ้นไปตามลิฟต์แล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยขึ้นลิฟต์ได้ด้วยขึ้นลิฟต์ได้ด้วยยุงขึ้นลิฟต์ตายเลยนะไอ้เครื่องบินไม่ต้องพูดถึงไปตามที่ต่างก็ไปด้วยกันกับตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้แหล่งพ่อพันยุงมันยังมีอยู่ตามที่ต่างเยอะมากแล้วก็มีการสำรวจที่ไหนก็เจอที่นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องจัดการประชากรยุงคราวนี้มีวิธีการอื่นด้วยนะที่จัดการประชากรยุงเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเอาเชื้อโรคบางอย่างใส่เข้าไปในยุงตัวผู้อันนี้เบิร์นหลังว่าบ้านเราใช้บางอย่างมันแพงคือตัวผู้ปุ๊บ
ไอเชื้อตัวนี้มันก็ทำให้ไอตัวอวัยวะเพศในการที่จะปล่อยพันธุ์ไม่ได้เป็นหมันแล้วพอเวลาไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเมียก็จะรับไอตัวเชื้อโรคตัวนี้ไปก็จะแล้วก็เป็นหมันก็ไม่สามารถจะปล่อยลูกน้ำได้แบบนี้ก็มีก็คนพยายามทำสิงคโปร์ก็เคยลองทำเลี้ยงยุงไอแล้วก็ใส่เชื้อตัวนี้เข้าไปเยอะนะกรมควบคุมโรคเคยลองเอามาใช้เหมือนกันแต่บังเอิญมันต้องเสียค่าเลี้ยงค่าซื้ออะไรเยอะมากแล้วมันไม่คุ้มมาปล่อยปุ๊บไปให้เนี่ยอยู่ในประชากรอยู่ในกทม.มันก็ต้องสู้กันระหว่างยุงธรรมชาติกับยุงที่เราแอบเอาเชื้อนี้เข้าไปทำให้มันเป็นหมันนี้เป็นต้นไม่สำเร็จแท้ก็ยากเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็ถือหนึ่งต้องจัดการแหล่งพันธุ์ยุงให้หมดอย่างเราก็มีโรงเรียนต่างวันเสาร์วันช่วยกรุณากลับบ้านดูทั้งในบ้านผมยังเคยเสนอเลยว่าถ้าเบอร์ที่บ้านไหนไม่เคยว่างรปภ.ที่จ้างมาก็ช่วยดูให้ด้วยกันแล้วกันได้ไหมถ้ามีที่ไหนก็จัดการซะเลยแหล่งพันธุ์ยุงทั้งหลายแหละเคลียร์ทิ้งซะให้หมดนะฮะอันที่สองคืออย่าให้ยุงกัดโอ้นี้ทำไงอะคะอันนี้สิฮะสวมเสื้อผ้าอะไรต่างคืออย่าดุ้งน้อยห่มน้อยหรือก็ในช่วงก็อย่าลืมนะฮะช่วงกลางวันที่เขากัดนะก็คือเขากัดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่ว่าในโฆษณาเร็วๆนี้ที่ผมเห็นใน Facebook นะที่มีเครื่องไล่ยุงใช้คลื่นเสียงอะไรแรงๆนี่โอ้โหแล้วเอามาดูโฆษณาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมคุณหมอผมไปตรวจสอบดูแล้วดูงานวิจัยเลยว่าจริงไหมเพราะดูในโฆษณามันดูเหมือนจะใช้ได้แต่พอดูในงานวิจัยจริงๆที่เขาทำกันไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทำหลายครั้งหลายที่มาที่ดูอย่างดีๆสิบกว่าครั้งเลยเขาสรุปเลยไอ้คลื่นเสียงที่เราบอกว่าทำได้ไล่ยุงได้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะฮะเขาสรุปเลยว่าไม่ได้แล้วก็ที่จริงในข้อสรุปในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไม่เรียบร้อยนั้นก็เกือบสิบกว่าปีก่อนเนี่ยนะเขายังบอกเลยว่าแล้วก็ไม่สมควรที่จะให้มีการใช้คอมเมอร์เชียลขายพวกนี้อีกเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดทุกว่าเพราะว่าพวกเราเขาก็อยากป้องกันไม่ให้ยุงกัดใช่ไหมจริงถ้าบอกโอ้ไล่ยุงได้ถึง2กิโลเนี่ยโอ้โหผมอยากซื้อมาเสียบปั๊บไล่ยุงเพราะว่าเราก็มีลูกมีเด็กเล็กแรงอยู่ในบ้านเราไม่อยากให้ยุงกัดเลยมันไม่ได้ฮะไอ้วิธีการเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยฮะเขาบอกว่าอย่าทำแล้วมีน้ำซ้ำในงานวิจัยที่คนมีบางคนทำเขาบอกไอ้มือถือหรือมีที่ปล่อยขึ้นเสียงได้เนี่ยเขาลองใส่ให้ไปเลยแล้วก็เอามือจากเข้าไปให้ยุงกัดนี่นะโอ้โหยุงตอมกัดถ้าเป็นโยเป็นทุนเลยนะฮะช่วยไม่ได้เลยมันมีแอปใช่ไหมคะคุณหมอใช่มีแอปได้ทำไม่ได้ฮะเพราะนั้นมันจริงๆอันนี้ก็ไม่ช่วยไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องกลับมาเรื่องการป้องกันยุงสวมมันแล้วก็อาจจะทายากันยุงยาที่ไล่ยุงอะไรไปซึ่งพวกนี้ต้องเรียนก่อนว่าใส่ตะไคร้ใส่อะไรบางอย่างนี่นะครับมันไล่ได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราเนี่ยจึงก็ต้องระวังจัดการเรื่องประชากรยุงไว้ให้ได้ก่อนแล้วก็เรื่องการยุงกัดนี่เราก็ต้องพยายามอยู่ในบ้านนอนในมุ้งแล้วก็อะไรเนี่ยช่วยได้ที่จะไม่ไปได้อันนี้คือจัดขัดจานเรื่องยุงไปค่ะป้องกันตัวเองดีที่สุดเลยถูกต้องเลยต้องไปตามนั้นนะคะเอาละค่ะคุณหมอคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอได้ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนแล้วกันนะคะว่าในปีนี้แล้วก็ถัดจากไปหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกนี่ก็มีความน่ากังวลนะคะอยากให้เน้นย้ำให้ดูแลป้องกันตัวเองผมก็อยากย้ำว่าทุกท่านกรุณาจัดการไปดูแลเพราะมันอยู่ที่บ้านนะครับเคลียร์ออกไปให้หมดนะฮะจะจัดการจะใส่ลูกมาเลี้ยงปลาด้วยลูกปลาแล้วก็แล้วแต่นะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่คือถ้าท่านคิดว่ายังไงท่านก็จัดการไม่ได้แล้วมีโอกาสเข้าไปในอย่างถูกยุงกัดได้วัคซีนแค่บาดใหญ่ไอ้วัคซีนแค่เลือดออกนี่นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะลดความรุนแรงของโรคได้นะครับก็ท่านก็ลองพิจารณาดูในกลุ่มที่เรียกว่าวัยรุ่นนะครับมันยิ่งกระสูงวัยแล้วก็ไม่เคยถูกยุงกัดมากเท่าไหร่ก็อันนี้อาจจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อันนี้ฉีดได้ทุกปีไหมคะอ๋อจริงฉีดง่ายมากเพราะจริงถ้าจะฉีดนะครับก็แล้วแต่วัคซีนถ้าบางวัคซีนตัวใหม่เนี่ยฉีด2ครั้งแล้วก็จบเลยพอเลยไม่ต้องทุกปีฮะแค่นั้นแล้วก็เลิกกันไปเลยอ๋อค่ะครับก็อันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆก็เดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามีอยู่หลายมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะข้างที่ยอดคงยังไม่ขาดตลาดนะแต่ว่าจะมีคนไปฉีดพอสมควรก็จะคือฉีด2ครั้ง2เข็มเนี่ยแล้วก็เราก็อยู่ในโรงที่มีเชื้อเลือดออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีภูมิไปเรื่อยตลอดชีวิตทั้ง4สายพันธุ์ครับใครหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ลองไปนะคะอีกวิธีนึงในการฉีดวัคซีนวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อขอบพระคุณคุณหมอนะคะครับสวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะท่านกับคุณหมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ